นิทานเรื่องซ้ำซ้ำซากซากปีศาจครองเมืองตัวละครมีสองฝ่ายครับฝ่ายแรกชื่อว่าประชาชนฝ่ายที่สองชื่อว่าผู้รับใช้ประชาชนเรื่องราวจะเป็นเช่นไรขอเชิญท่านรับฟังได้โดยธรรมชาติความคิดจิตใจย่อมสามารถรู้ขลาดรู้สู้รู้ซึ้งชั่วชีวิตคิดหวังตั้งใจไว้มาประชาธิปไตยในไทยชาติเต็มใบเต็มที่เต็มร้อยจึงออกตามหาประชาธิปไตยดังว่าศพแล้วศพเล่าที่ทอดพระให้ท่านเหยียบขึ้นไป